สมุนไพรต้นทองอุไรหรือดอกสร้อยทองต้นทองอุไรเป็นไม้ประดับและสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางนะครับและอเมริกาใต้ในแถบหมู่เกาะอินดีสตะวันตกเป็นพุ่มจัดเป็นพุ่มไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 2-4 เมตรนะครับลำต้นเล็กตั้งตรงแผ่กิ่งก้านด้านบนเป็นพุ่มกลมโปร่งไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมถึงเป็นรูปไข่ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นกว้าง 14-16 เซนยาว 20-30 เซนใบย่อย 5-11 คู่เรียงตรงข้ามลักษณะใบจะเป็นรูปใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานกว้าง2เซนถึง5เซนติเมตรนะครับยาว5-6เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบจักฟันซี่แผ่นใบบางผิวใบด้านบนสีเขียวสดก้านใบยาว9-12เซนมีดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อแบบช่อกระจักแยกแขนงที่ปลายกิ่งก้านช่อดอกยาว 7-11 เซนกลีบเลี้ยงสีเขียวโคนเชื่อมติดกันปลายแยก5แฉกปลายแหลมโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปแตรดอกร่วงง่ายออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยาส่วนฝักและผลเป็นฝักกลมเรียวเล็กเมล็ดแบนบางสีน้ำตาลอ่อนมีปีกนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือจะตอนกิ่งก็ได้เป็นอีกสมุนไพรที่น่าปลูกสะสมไว้เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและเติบโตได้ดินดีในดินร่วนทุกชนิดนะครับชอบความชื้นปานกลางดินมีความดินมีการระบายน้ำได้ดีและชอบแสงแดดจัดตลอดวันส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของต้นทองอุไรนะครับจากข้อมูลการศึกษาวิจัยในหลายๆประเทศพบว่าต้นทองอุไรใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานนะครับและโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารนะครับดิงกด